พบกับนานาและครอบครัวของเราในรายการข้าวหวานสำราญใจบ่ายๆแบบนี้นะคะนานาชวนทุกคนมาทำไอศกรีมกินกันเป็นอีกหนึ่งไอเดียในการทำที่ง่ายแสนง่ายเลยกับไอศกรีมคุกกี้กะทิสับปะรดของนานาวันนี้เป็นคุกกี้นะครับและที่สำคัญโอ้โหกรอบอร่อยมากๆแล้วก็หอมมากๆเลยคุกกี้ส้มฮะคุณพูดชื่อภาษาไทยของผมเลยเหรอข้าวหวานสำราญใจนะครับบ่าย 2:45 นะครับทางช่อง Workpoint TV หมายเลข 23ครับ